สนุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันพระฤหัสบดีที่4มิถุนายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถและจริงๆเนี่ยหลายท่านที่สอบถามในเรื่องของตัวเลขเข้ามาผมเองก็อยากที่จะจัดสรรให้มันเหมาะสมกับอาชีพที่ทำนะฉะนั้นถ้าใครสอบถามเรื่องของเลขมงคลเข้ามาระบุในเรื่องของอาชีพด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาบอกกล่าวในช่วงเบรกสุดท้ายเป็นประจำนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามคำตอบรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกและก็เร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามระบุให้ครบครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงวันเกิดอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาด้วยและที่สำคัญขออนุญาตใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลวันสากลนะก็คือว่าถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เนี่ยเป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบดวงเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606ช่องทางที่2ครับใครอยากจะคุยสายก็คงจะต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะครับ2หมายเลข024960493-4หลายท่านอาจจะบ่นน้อยใจนะครับว่าโทรไม่เคยติดเลยนะโทรมานานแล้วก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าทุกท่านที่ได้คุยสายในรายการเนี่ยก็ใช้ช่องทางเช่นเดียวกันนี้เองนะครับคือโทรเข้ามาลงทะเบียนในรายการนี้แหละช่องทางต่อมาในแง่ของการสื่อสารใครที่ชอบเล่นโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.comคลิกเข้าไปในส่วนของเว็บบอร์ดหรือคำถามคำตอบอันนี้ฝากคำถามได้และทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องรองรับสำหรับกลุ่มแฟนรายการที่อาจจะเป็นผู้อาวุโสสูงวัยไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีนะครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140ช่องทางหลังๆเนี่ยเราเองก็จะนำมาสลับผัดเปลี่ยนกันนะครับตอบในช่วงเบรกสุดท้ายหรือใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับ0831997972อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการได้พบปะพูดคุยเจอนะครับทำในสิ่งดีๆร่วมกันกับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีครับครั้งนี้ก็ต้องขออนุญาตถือเลิกงามยามดีใช้วันคล้ายวันเกิดตัวเองนี่แหละวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนชักชวนกันครับไปร่วมกันปันน้ำใจให้กับคนชรานะครับที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับสถานที่ในเรื่องของการจัดงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ภาคภาคเช้านะครับเราเองก็จะไปรวมตัวกันร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันรวมถึงนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเนี่ยนำไปมอบให้นะครับก็สิ่งของที่จำเป็นจากการสอบถามทางคุณซูซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นข้าวสารนะถ้าสะดวกก็ขอเป็นข้าวหอมมะลินะครับผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สผู้ใหญ่รวมถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะตลอดจนในเรื่องของพวกยาสามัญประจำบ้านยาพื้นฐานอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อันนี้ตามกำลังศรัทธานะครับคนละไม้คนละมือนำมาแบ่งปันนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกไม่มีเวลาที่จะหาข้าวของก็อยากจะร่วมกันในแง่ของทุนทรัพย์ปัจจัยเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยินดีเช่นเดียวกันภาคบ่ายครับจะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ซึ่งผมเองก็ตั้งใจนะครับอยากที่จะตรวจดวงชะตาให้กับทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอบแทนน้ำใจแล้วก็จิตอันเป็นกุศลก็จะว่ากันยาวๆเลยครับหลังจากเลี้ยงอาหารคนชราเสร็จแล้วเราก็จะคุยกันในเรื่องของดวงชะตาสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับ2หมายเลข0851293697และ0831997972แต่ขออนุญาตชี้แจงนะครับคือตอนนี้จำนวนคนที่ลงทะเบียนก็ถือว่ามากพอสมควร40ท่านแรกนะครับผมจะทำการตรวจดวงชะตาใ
แต่คนที่ลงทะเบียนหลัง40ท่านเนี่ยก็ขออนุญาตครับให้เขียนเป็นลักษณะคำถามและผมจะนำมาทยอยตอบนะให้ทราบเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ดูดวงเกิน40คนเพราะไม่ไหวครับการดูดวงต้องใช้สมาธิแล้วก็อยากที่จะให้ผลของการพยากรณ์นั้นมีความแม่นยำฉะนั้นก็เรียนให้ทราบตรงนี้นะสำหรับ40ท่านแรกจะตรวจดวงชะตาให้แต่ถ้าใครเลยจากนั้นก็เป็นลักษณะของการเขียนจดหมายคำถามแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะเดินทางนะไปเจอกันนะคะที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะแผนที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะบางท่านอาจจะถ่ายจากโทรทัศน์ไม่ได้นะก็ไปติดตามกันในส่วนของ Facebook Fanpage นั้นก็จะมีแผนที่เนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ให้จ้ะอธิบายให้ทราบพอสังเกตตั้งต้นจาก5แยกปากเกร็ดนะครับมุ่งตรงคือเกาะเส้นถนนติวานนท์เนี่ยจะมุ่งตรงไปทางรังสิตนะครับจาก5แยกเนี่ยวิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับผ่าน3แยกแรกให้สังเกตขวามือจะเป็น3แยกที่เข้าเมืองทองธานีจะเห็นชัดเจนจะมีคอนโดสูงๆเป็นแท่งอยู่ฝั่งขวาหลังจากเลย3แยกนั้นแล้วก็จะเจอ4แยกใหญ่ครับเขาเรียกว่า4แยกนวลชวีนะจะมีสะพานข้ามทางแยกเนี่ยอยู่เหนือศีรษะเราก็ขับตรงลอดใต้สะพานมาและจากแยกนั้นนับไปครับ3สะพานลอยคนข้ามเตรียมตัวชิดซ้ายอยู่เทินใต้สะพานกลับรถนะครับกลับรถเนี่ยกลับมาก็ซอยร่วมสุขนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบ้านพักคนชราเนี่ยพอกลับรถมาแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับจุดสังเกตก็คือจะมีศูนย์รถยนต์ Honda นะครับแล้วก็หมู่บ้านแสนสิริอยู่ก่อนจะถึงซอยร่วมสุขก็เลี้ยวเข้ามานิดนึงฮะไม่กี่โลก็จะเห็นบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดอยู่ซ้ายมือไปไม่ยากจาก5แยกตรงอย่างเดียวผ่าน3แยกผ่าน4แยกใหญ่3สะพานลอยกับรถอยู่เทิร์นก็จะเจอครับหนูว่าท่านไหนนะคะที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ0851293697และ0831997972นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าบอกว่าครั้งนี้เราจะได้ไปมอบกำลังใจนะให้กับคนสูงอายุหรือว่าคนชรานี่เองนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะไปลงทะเบียนนะในส่วนของการตรวจดวงไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าฝากชื่อฝากดวงชะตาเอาไว้เนี่ยก็จะนำมาตอบในรายการกันแบบนี้นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะส่วนวันนี้ก่อนที่เราจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้ดวงชะตา12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2558จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน7ปีมะแมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานท่องให้ขึ้นใจนะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเมื่อทําถึงที่สุดแล้วอย่าหวั่นไหวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะคงไม่มีใครที่สามารถจะทําให้ทุกอย่างถูกใจตรงใจได้ทั้งหมดเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับบริหารสภาพคล่องได้ส่วนหนึ่งต้นเดือนก็ใช่แต่ความรักหัวใจวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของระยะทางสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานและเรื่องของชีวิตสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานถอยเวลามีปัญหาไม่ใช่ให้หนีนะครับเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงระดับหนึ่งก่อนค่อยว่ากันแต่หัวใจกลับด้านถ้ามีโอกาสได้เจอกับคนที่ใช่ให้หาโอกาสแสดงออกถึงความรู้สึกอย่ามัวแต่รีรอนะครับส่วนเรื่องของเงินทองวันนี้ยังคงดูแลตัวเองได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเผือกร้อนนะครับเสริมในเรื่องของงานสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนคำว่าจังหวะจะโคนสำคัญที่สุดในเรื่องของงานโดยเฉพาะเวลามีปัญหาต้องรู้จักอดทนอดกลั้นให้มากนะครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าถ้าคุณไม่เก็บอาการเนี่ยจะเสียบุคลิกแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาเยี่ยมเยียนน้ำขึ้นให้รีบตักใช้โอกาสให้เป็นหัวใจถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้สีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะอดทนอดกลั้นนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นอีกหนึ่งราศีกับสีขาวแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ
13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกงานเอกสารนะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามรอบคอบหน่อยนะครับส่วนเงินทองก็อย่าได้ประมาทสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจทายดีครับถ้ามีโอกาสได้เจอพัฒนาต่อไปได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะมีคู่ครองคนรักแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังทำคะแนนพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีซะทุกเรื่องนะครับส่วนเงินทองให้หาตัวกลางอย่าชนเองโดยเฉพาะเวลาเจรจาสิทธิประโยชน์ส่วนเรื่องงานก็เหมาะสำหรับการมองหาทำเลที่จะเริ่มลงทุนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานทายดีนะครับจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่ต้องแข่งขันการนำเสนอการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่เงินทองไม่เด่นนะครับให้ระวังการแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นอาจจะหมายถึงการสำรองจ่ายก็ใช่หัวใจวันนี้ไม่มีปัญหาครับอยากได้อะไรให้ลองพูดคุยกับคนรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับรวมไปถึงการกระทบกระทั่งกับคนที่อยู่รอบข้างเพราะความคิดเห็นหรือมุมมองที่ต่างกันหัวใจก็ต้องปล่อยวางครับโดยเฉพาะกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วคนโสดวันนี้ผ่านได้ผ่านสุดท้ายในเรื่องของเงินทองไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและที่สำคัญวันนี้กรกฎดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะสุขภาพพารณาไมที่แข็งแรงกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่มีใครดีทุกวันมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ในทางกลับกันครับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนต้องรู้จักการแบ่งปันเสียสละอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักหัวใจให้ใช้สมองนำอย่าใช้หัวใจเดินระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้อยากให้เปลี่ยนแปลงคิดนอกกรอบใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือวันนี้ในเรื่องของกรอบเวลานะครับส่วนเงินทองและการลงทุนไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครการเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะมีปัญหาหัวใจวันนี้กลางๆส่งๆครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปยุ่งกับคนอื่นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เขาบอกว่าออกแรงเหนื่อยสมรูปไม่ว่าทำอะไรก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคให้แก้หรือมีคู่แข่งขันเสมอเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนจะมีคนเข้ามาขอให้ช่วยหัวใจยังหนักแน่นแม้จะมีสิ่งเร้าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์นะส่งนั้นสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานจะกลับด้านกับชาวราศีตุลนะของพิจิกเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะติดเงื่อนไขหรือว่าข้อผูกมัดบางประการไม่สามารถที่จะขยับขยายได้ตามที่ใจคิดเช่นเดียวกับในเรื่องของการลงทุนวันนี้ต้องรอเวลาแต่เรื่องของหัวใจจะมีเรื่องราวดีๆทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนขึ้นสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดโดยเฉพาะเรื่องของงานนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าคุณเชื่อมั่นว่าทำได้งานก็จะสำเร็จขอเพียงแค่อย่าทำอะไรที่เกินตัวเกินกว่าศักยภาพที่มีเงินทองก็ขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่รู้จริง
แล้วคุณมีโอกาสจะได้ส่วนต่างหรือว่าผลกำไรส่วนเรื่องของหัวใจจะมีคนที่สูงวัยกว่าเข้าหาสีถูกโชคค่ะชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นนะวันนี้สะกดจิตตัวเองนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้าคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนจะพูดคุยก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ